ันนี้เป็นบรรยากาศแม่น้ำโขงนะผู้ชมนะบรรยากาศอยู่ริมแม่น้ำโขงเลยนะครับวันนี้คนเขาจะมาดูบั้งไฟพญานาคครับผู้ชมนะกิจกรรมต่างๆคือเริ่มจากพรุ่งนี้เลยนะตั้งแต่หกโมงนะครับก็จะมีงานไหลเรือไฟงานนะทำบุญตักบาตรนะครับท่านผู้ชมเห็นไหมเขาเตรียมพร้อมหมดจุดต่างๆเดี๋ยวเขาจะกางเต็นท์นะเพราะช่วงนี้ฝนมันตกครับฝนมันตกเข้ามาเลยก็ทำให้หลายคนหลายท่านลำบากเรื่องฝนบรรยากาศนะท่านผู้ชมนะริมน้ำโขงยังเรียบๆอยู่นะท่านผู้ชมกิจกรรมเริ่มดูบั้งไฟพญานาคนะท่านผู้ชมอยู่ที่พลพิสัยตรงนี้นะเราพาผู้ชมมาอยู่ที่พลพิสัยนะบรรยากาศนี้เขากำลังเตรียมกำลังเริ่มนะท่านผู้ชมเริ่มทั้งเตรียมวางลำโพงวางลำเพลงอะไรแล้วแต่เขายังไม่ได้ความสะอาดจริงๆแล้วมีตลาดนัดวันนี้นะวันนี้เขาเตรียมอุปกรณ์การแสดงวัดไทยนะครับที่ขึ้นชื่อขึ้นตาอยู่จริงๆเขาบอกว่าขึ้นมาก่อนเนี่ยขึ้นทางวัดบ้านน้ำเปรนะแล้วก็หลายๆสถานที่ที่ในเขตของรัตนวาปีนะขึ้นทีสี่ร้อยห้าร้อยแต่ว่าตอนเนี้ยวัดไทยนะครับคนก็จะแห่แหนมาเขาเตรียมเวทีนี่มั้ยพญานาคมันจะไปเล่นน้ำมีพญาสตนาคราชนะนี่เขากำลังเตรียมงานนะThank you.
แต่ที่นี่มันก็ดีหมดฮะแต่ที่จอดรถน่ะคนมันเป็นหมื่นน่ะลำบากฐานที่จอดรถโคตรจะลำบากฐานที่จอดไม่ได้เพราะริมข้างทางเนี่ยเจ้าที่เขาตั้งกลวยล่ะนะตั้งกลวยทั้งหมดเลยห้ามจอดแล้วมันจะไปจอดตรงไหนหาที่เขาให้ไหมล่ะตามหลังคุณต้องหาที่เขาจอดด้วยไม่ใช่เดินมาที5กิโลก็ตายหาพอดีนะสถานที่มันแคบครับอย่างอื่นดีหมดฮะแต่ที่จอดยากมากนะการดูแลรถเขาคันละเป็นล้าน 7-8 แสนนะหาที่จอดยากมากทำไมผมรู้อ่ะก็ผมเองยังจอดไม่ได้เลยหาที่จอดยากนี่ผมนี่เดินมาประมาณสักครึ่งกิโลนะที่จอดเดินมาเพราะที่หน้าที่จอดได้ด้านนี้นะเขาก็เปิดร้านค้าขายครับเปิดพื้นที่ค้าขายหมดตรงนี้ก็เปิดพื้นที่นะเปิดที่ค้าขายนี่เขาเตรียมตั้งเวทีตั้งสจันต่างๆเขามาดูกันระหว่างตรงนู้นนะที่จะขึ้นนะไม่ใช่ตรงนี้นะตรงนี้จะไม่ขึ้นจะไปขึ้นอยู่ตรงนู้นที่เคยดูนะแต่ก่อนเขาไม่ทำเขื่อนไม่ทำอะไรต้องไปนั่งดูชายเลนเนี่ยนั่งอยู่ข้างเนี่ยเขาจะไม่ทำฐานที่เนี่ยแต่นี้เขาทำฐานที่คุณก็ไม่สามารถดูได้ตรงนี้เท่าไหร่หรอกเขาเป็นกิจกรรมของทางอำเภอทางจังหวัดทางเทศบาลเขาจัดพิธีเขาก็ห้ามเข้านะเขามีนางรำมีอะไรก็ตามบางทีพื้นที่เนี่ยจะเข้าไม่ได้เตรียมเครื่องเสียงก็ขอบอกว่าอย่างอื่นดีหมดนะที่จอดเนี่ยไม่ดีหาที่จอดไม่ได้นะครับเหตุผลก็คือเราเองไปจอดยังไม่ได้เลยยังลำบากเลยบ้านเนี้ยเขาจะดูได้สบายเขามีข้างบนเห็นไหมนี่มันจะนี่บรรยากาศสถานที่เนี่ยเขาบล็อกใช่ไหมป้องกันคนนะอย่าดูโปรแกรมว่ามันนี่มีใครมาบ้างสถานที่ครับกำลังเตรียมงานงานนะครับสำหรับเย็นนี้ไม่มีอะไรนะเย็นนี้ไม่มีอะไรนอกจากวันพรุ่งนี้เช้าบรรยากาศนะผู้ชมนะนี่ริมแม่น้ำโขงครับอยู่ที่เขาจะมาดูบั้งไฟพญานาคที่วัดไทยนะวัดไทยอยู่ตรงไหนวัดไทยอยู่ตรงนี้ข้างหน้าผมนี่คือวัดไทยนะครับกาที่วัดไทยนี่วันนี้วันพรุ่งนี้ดิ29เป็นค่ำแรงพิธาแรงศรัทธาใบเฟิร์นพิมพ์ชนกสื่อวิเศษไพบูลย์ยูริที่2เอา30ไปไหนอ่ะมี9พรรษา30ชมบ้างไฟพญานาค31วันที่1ที่2นะไล่ไปเลยบรรยากาศที่นี่หลวงพ่อพระไสท่านมาก่อนอยู่แล้วนะครับ
เป็นหลวงพ่อพระไสวันนี้เขาเริ่มนะวันพรุ่งนี้ถึงจะมีกิจกรรมบรรยากาศนะครับที่นี่นะบรรยากาศที่ห้าค่ำเพิ่งนี้เขามีการดู2วันนะบ้างไฟอ่ะเขาจะขึ้นวันไหนเยอะหรือน้อยก็ต้องดูเองI'm gonna go get some more.